ในการดูแลพื้นที่สาธารณะที่เป็นแม่น้ำลำคลองทะเลชายหาดสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการเดินเรือการทำอาชีพประมงและป้องกันอุทกภัยตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยพุทธศักราช2560ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2560รัฐบาลได้ปลดล็อกให้ผู้ที่สร้างสิ่งลุกล้ำแม่น้ำหรือลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตให้รีบนำส่งเอกสารต่อกรมเจ้าท่าพิจารณาโดยไม่มีความผิดย้อนหลังโดยมีเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาอนุญาตคือสิ่งปลูกสร้างจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำและไม่ทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงรวมถึงการใช้ประโยชน์จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่รบกวนสิทธิต่างๆของผู้อยู่ข้างเคียงและส่วนรวมครับโดยก็อยู่ใน180วันที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะพิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตคือของเดิมเนี่ยคนที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยจะต้องมาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายในกำหนดแล้วก็ส่งเอกสารให้กรมเจ้าท่าพิจารณาภายในกำหนดแต่ในช่วงนี้มันช่วงอยู่ระหว่างที่ว่าเจ้าท่าเนี่ยมีระยะเวลา180วันที่จะพิจารณานอกจากการจัดระเบียบเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้อย่างยั่งยืนแล้วกระทรวงคมนาคมยังกำลังเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำต้องจ่ายเป็นรายปีให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะการยกเว้นค่าตอบแทนสำหรับการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้กับผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรหรือการประมงและกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำคือเดิมเนี่ยคนที่ก่อสร้างสิ่งล้ำน้ำไปแล้วเนี่ยโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยถ้าเป็นสิ่งล้ำน้ำที่อนุญาตได้มันก็พอเสียค่าปรับแล้วก็มาอนุญาตย้อนหลังได้ฉบับที่17เนี่ยคือแก้ไขปัญหาตรงนี้คุณจะอนุญาตย้อนหลังไม่ได้แล้วแต่คุณสร้างโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยต้องรื้ออย่างเดียวแก้ไขเนี่ยก็มีบางส่วนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเช่นหลักการเดิมเนี่ยก็คือกฎหมายเขียนว่าต้องไม่ต่ำกว่าตันตารางเมตรละ50บาทของเดิมเนี่ยมันก็มียกเว้นเฉพาะส่วนพวกส่วนราชการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการของใหม่เนี่ยก็จะเป็นยกเว้นในส่วนของสิ่งล้ำน้ำที่เป็นในเรื่องของการเกษตรกรรมนะฮะการประมงแล้วศาสนสถานนอกจากนี้กฎหมายใหม่ยังได้เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ก่อสร้างสิ่งลุกล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงขั้นจำคุกจากเดิมมีเพียงโทษปรับและมีอัตราค่าปรับที่สูงขึ้นรวมทั้งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเพื่อให้มีการเข้มงวดต่อการกระทำผิดมากขึ้นซึ่งจะเป็นกลไกในการป้องกันการลุกล้ำลำน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำและรักษาพื้นที่สาธารณะให้คนไทยทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกิตติพันธ์นุชชาวนาอโนชาอุสุวรรณทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน